วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไกด์นัมเบอร์กันครับแล้วไกด์นัมเบอร์มันคืออะไรใช่ไหมไกด์นัมเบอร์เนี่ยก็คือหน่วยวัดความสว่างของไฟแฟลตเนาะหรือที่เราพูดกันง่ายๆว่าความแรงของแฟลตนั่นแหละซึ่งจะเป็นค่ามาตรฐานสากลนะไม่ว่าแฟลตตัวนี้จะผลิตจากค่ายไหนหรือแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันมีค่าไกด์นัมเบอร์ที่เท่ากันเนาะแฟลตตัวนั้นน่ะก็จะมีความสว่างหรือความแรงที่เท่ากันนั่นเองไกด์นัมเบอร์เนี่ยเอามาใช้ทำอะไรใช่ไหมต้องย้อนไปสมัยยุคที่เป็นอนาล็อกหรือยุคที่ถ่ายภาพด้วยฟิล์มเนาะสมัยนั้นเนี่ยคือยังไม่มีแฟลตที่เป็นแบบระบบออโต้หรือ TTL อย่างทุกวันนี้นะการจะถ่ายภาพฟิล์มด้วยแฟลตอย่างเงี้ยมันจะต้องเอาค่าไกด์นัมเบอร์เนี่ยมาคำนวณผ่านสูตรเนาะเพื่อหาค่ารูรับแสงที่พอดีในการถ่ายเนาะก็โดยจะใช้สูตรที่ว่าค่า F หรือรูรับแสงเนี่ยจะเท่ากับไกด์นัมเบอร์หารด้วยระยะห่างจากแฟลตจนถึงวัตถุเนาะโดยมีหน่วยเป็นฟุตสมมติว่าถ่ายด้วยแฟลตที่มีไกด์นัมเบอร์56เนาะถ่ายวัตถุที่มีระยะห่างไป10ฟุตเราจะต้องใช้ค่า F เท่าไหร่ค่า F ที่ได้ก็คือ 5.6 นั่นเองแต่ทั้งหมดนี้คือคำนวณที่ ISO 100นะถ้าเกิดเราไปใช้ ISO อื่นอย่างเช่น200 400อะไรเงี้ยหลายคนจะคิดว่าถ้าเกิดใช้ ISO 200ใช่ไหมก็ชดเชยแสงสิ1 stop มันก็จะได้แล้วใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะการถ่ายภาพฟิล์มจริงๆมันจะต้องหักสูตรคำนวณมาสูตรจริงๆก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกว่าค่า F จะเท่ากับไกด์นัมเบอร์หารด้วยระยะห่างจากแฟลตถึงวัตถุคูณด้วย square rootISO ส่วน100มันก็จะได้สูตรนี้เพื่อหาค่า F ที่ถูกต้องนะจริงๆถ้าถามว่าผิดไหมถ้าจะแบบชดเชยเองกับเองเนี้ยมันก็จะคลาดเคลื่อนไปนิดนึงนะภาพจริงๆก็จะอาจจะไม่ตรงเป๊ะไม่พอดีเป๊ะอะไรเงี้ยก็ไม่ถือว่าผิดหรอกแต่ว่ามันก็จะเสียดายฟิล์มแหละเพราะว่าฟิล์มสมัยก่อนตอนเนี้ยไม่ใช่สมัยก่อนตอนเนี้ยมันก็แพงใช่ไหมถ้าเกิดเราถ่ายภาพแม้แต่นิดเดียวเงี้ยมันก็เสียแล้วกว่าจะแบบไปล้างฟิล์มโมเมนต์ฟิล์มกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เสียดายเวลาอีกอ่ะฉะนั้นแบบว่าการสมัยก่อนที่แบบถ่ายภาพฟิล์มกับแฟลตอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้สูตรคำนวณในการถ่ายเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่เสียฟิล์มไปเปล่าๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นยุคดิจิตอลนะค่าไกด์นัมเบอร์นี่ก็ไม่จำเป็นต้องมาใช้ในการคำนวณแล้วไงเพราะว่ามันมีระบบแฟลตออโต้ที่เป็นแบบที่เรียกว่า TTL เลยคำนวณให้อะไรเงี้ยการจะมาคำนวณสูตรอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นแล้วก็เรียกได้ว่าแบบเลขไกด์นัมเบอร์ในยุคปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีความหมายเลยนะแล้วคนจะต้องสงสัยแน่เลยว่าเอ้ยหาค่า F แล้วค่า speed shutter ในกล้องฟิล์มล่ะทำไงล่ะมันจะถูกกำหนดอยู่แล้วว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยจะต้องใช้ speed shutter เท่าไหร่ในการถ่ายภาพกับแฟลตเนาะอย่างตัวนี้มันก็จะมีเขียนอยู่แล้วว่าต้องใช้1:125นะที่เป็นสีส้มๆเงี้ยจะเป็นกำหนดว่าสมมติถ้าเราเสียบแฟลตหรือใช้แฟลตปุ๊บต้องมาใช้ speed shutter เท่านี้เท่านั้นนะในการถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคำนวณหาค่า F เอาตามสูตรเมื่อกี้เลยมันก็จะได้ภาพออกมาโอเคเนาะประมาณนี้แล้วเราจะดูค่าไกด์นัมเบอร์ในแฟลตแต่ละรุ่นยังไงใช่ไหมจริงๆคือในชื่อรุ่นแฟลตแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะบอกค่าไกด์นัมเบอร์มาอยู่ในตัวแล้วแหละอย่างเช่น650ตัวนี้นะของยงนัวนะชื่อรุ่นมันก็จะบอกอยู่แล้วเป็น YN 650ใช่ไหมไอ้เลข2ตัวข้างหน้าเนี่ย56เนี่ยจริงๆก็คือเนี่ยคือเลขไกด์นัมเบอร์ของแฟลตตัวนี้แหละก็คือไกด์นัมเบอร์56นะแฟลตตัวนี้ YN 656 EX มันก็จะมีเลข56อยู่เห็นไหมแล้วตัวนี้ก็คือไกด์นัมเบอร์เหมือนกันเนี่ยแต่ตัวเลขหลังนี้จะไม่ใช่นะคือจะเป็นแบบรุ่นย่อยอะไรของมันก็อะไรก็ว่าไปเนี่ยคือเลขไกด์นัมเบอร์จะแฝงอยู่ในชื่อของแฟตในชื่อรุ่นของแฟตทุกตัวเลยยกตัวอย่างนี่เป็นแฟตยุคฟรีมากเลยนี่โอลิมปัส T20นะตัวนี้ก็จะมีไกด์นัมเบอร์อยู่ที่20เนาะก็เป็นแฟตตัวเล็กๆคือเป็นแฟตยุคฟิล์มเลยเก่ามากข้างบนมันจะแบบว่าเลื่อนได้นะว่าแบบใช้เท่าไหร่ก็เลื่อนไปเสร็จแล้วมันจะมีบอกด้วยว่าใช้ระยะห่างเท่านี้ใช้ F เท่านี้นะเท่านี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้เนี่ยวิธีการใช้คือนี่ก็จะค่อนข้างใหม่นะไม่ต้องคำนวณเองนะมันก็จะแบบมีตัวบอกให้อยู่แล้วว่าอะไรเท่าไหร่ยังไงเงี้ยก็จะง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องมานั่งคำนวณสมัยก่อนถ้าเกิดใครถ่ายฟิล์มเก่าๆโบราณใช่ไหมมันไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแฟลตเมื่อก่อนมันก็จะแบบเกี้ยงๆมาแล้วก็มีตารางให้บางทีเราก็ต้องเอาเครื่องคิดเลขเนี่ยพวกเครื่องคิดเลขตัวเล็กๆเงี้ยไปจิ้มจิ้มจิ้มคำนวณอีกตัวนึงก็ได้อีกตัวนึงอย่างฟิล์มแฟลตแคนนอนตัวนี้นะ 90EX ใช่ไหมมันไม่ได้มีไกด์นัมเบอร์ที่90นะเว้ยมันมีไกด์นัมเบอร์อยู่ที่9อย่างเงี้ยเป็นแฟลตตัวเล็กๆตัวนึงเนาะทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆแฟลตหัวกล้องอะไรแฟลตหัวกล้องที่อยู่ในกล้องทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีไกด์นัมเบอร์ประมาณแบบ9หรือ10อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสังเกตเห็นไหมว่าแบบว่ายิ่งตัวไกด์นัมเบอร์เนี่ยมีค่ามากเท่าไหร่ใช่ไหมขนาดของแฟลตเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยเนาะมันก็จะเป็นตัวบอกแหละว่าแฟลตยิ่งไกด์นัมเบอร์สูงๆแฟลตมีความแรงหลอดก็ต้องใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยในการเลือกใช้แฟลตหรือเลือกซื้อแฟลตเนี่ยคือแฟลตที่มีค่าไกด์นัมเบอร์สูงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แฟลตมีขนาดใหญ่ขึ้นแสงก็จะเนียนกว่าแฟลตขนาดเล็กเนาะจะได้ว่ายิ่งมีค่าไกด์นัมเบอร์สูงๆยิ่งดีเนี่ยก็ถูกแหละแต่ข้อเสียก็คือก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นตามมาด้วยนะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเนาะสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากได้แฟลตที่แบบเอาไว้แบบติดไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยฉะนั้นการจะซื้อแฟลตสตูดิโอตัวใหญ่ไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะจะต้องซื้อแบบ
แฟดหัวค้อนขนาด56หรืออะไรเงี้ยหรือ40อะไรเงี้ยที่มันมีขนาดประมาณเนี้ยพกไปก็น่าจะเหมาะกว่าเนาะโอเคสำหรับเรื่องไกด์นัมเบอร์ในแฟดก็คงจะมีประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจในเรื่องไกด์นัมเบอร์มากขึ้นนะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวจะพยายามตอบให้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ